ลี่ยนไปทางที่เพิ่มขึ้นได้หมดเปลี่ยนไปทางที่เพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปทางลดลงแค่นั้นเองปัจจัยรับนั่นแหละอันนี้จังนั่นแหละตัวนั้นเองอันนี้ถามว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นล่ะเออมันมีอะไรต่างๆเลยไปทอดสังเกตมันมาจากไหนมวลในประมาณนี้ก็มาจากสิ่งเหล่านี้ก็มีคนคนก็มีพัฒนาสมาธิอย่างนี้ได้มันก็รวมก็เรียกว่ารวมธาตุได้เท่านั้นแหละยุคเพชรเกล็ดแก้วยิ่งหนักนี่เยอะเพชรเกล็ดแก้วยิ่งพูดในช่วงที่เคยพูดเรื่องเพชรเกล็ดแก้วเดินเนี่ยไปเข้าอยู่บ้านหลังหนึ่งจำไม่ได้แล้วบ้านหลังคนนั้นเขาให้มันยุคเกียรกายคนนั้นเขาเป็นผู้หญิงเขาอะไรเขาให้ออกจ้างออกเขาเรียกอะไรเออเลยดีไม่ใช่เลย์ออฟไม่ใช่เลย์ออฟที่ลาออกที่เขามีมาตรฐานเนี่ยออกเขาเรียกอะไรภาษาภาษาใช่ครับเรียกอะไรจ้างออกอ่ะออกก่อนเวลาเนี่ยเขาให้เงินมาก้อนนึงไงเขาชื่ออะไรว่าเป็นภาษาในบ้านหลังนี้แหละมันจะเล่าให้ฟังช่วงนั้นเขามาที่นั่งที่เหี่ยกายก็ปวดท้องปวดแล้วก็ใช้หัวเข่าบางยุคสมัยใช้หัวเข่ากดปืดป้าปืดป้าจะเป็นนึกสามสี่รอบวันหนึ่งเขาก็ถ้าเราไปถึงบ้านโอเคนะเขาบอกทิศทางทางโทรศัพท์ก็เลยถามลักษณะบ้านเขาเป็นไงนะครับก็มีพุ่มไม้เฟื่องฟ้าอยู่รอบรั้วมุมรั้วใหญ่ล้นมาถนนด้วยครับแล้วก็เทคอนกรีตสโลปประมาณที่สิบห้าองศาหรือสิบองศาเนี่ยสโลปลงไปแล้วก็ตั้งถึงที่จอดรถก็เลยถามเขาว่าไอ้คอนกรีตที่เทไปเนี่ยเทมานานหรือยังเขาบอกว่ามันสัก3เดือน4เดือนได้โอเคนะก็เลยให้เขาสังเกตคอยดูนะถ้าผมเดินเข้าไปแล้วจะเห็นเพชรโปรยที่หน้าบ้านที่คอนกรีตนั่นถ้าผมเข้าบ้านน่ะสังเกตให้ดีนะโอเคมั้ยว่าแล้ววันนั้นก็เดินเข้าไปบ้านเขาไอ้เพชรเนี่ยมันเป็นกากเพชรเหมือนรังแคเลยฮะโปรยเต็มจริงพอเห็นปุ๊บผมเลยบอกเขาว่าไปเอาปลายมีดน้ำแหลมมาแคะออกแล้วใส่ตลับเอาไว้นะก็แค้นเขาเองเหมือนกับหิมะถ้าหิมะมันอยู่ในท่ามกลางของหิมะตกใช่ไหมมันก็พอเปรียบเทียบหิมะได้ปลิวมาปุ๊บก็บอกที่ตามพื้นเป็นรูปเป็นรูปนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนี่มันติดซีเมนต์เลยนั่นชัดอันนี้ชัดมากกลับบ้านหลังที่ว่านี่เมื่อวันนั้นมันยุคนั้นมันยุคเพชรเกล็ดแก้วที่พูดบอกไปบอกอีกอย่างนึงไปขึ้นช้างหรือมันจะไปลำปางนี่ไงมันจะเป็นเชียงใหม่ลำปางลำปางใช่ไปขึ้นขี่หลังช้างมองลงมาแล้วโหยพราวไปหมดที่พื้นเลยต้นชายช้างมันก็เดินตามช้างกันเนาะมันก็ลุยป่าไปเพราะว่าชั่วโมงหรือสองชั่วโมงขึ้นหลังช้างมองมาเพชรปราบเหมือนรังแคเขายิ่งมารู้สึกตัวเลยนี่แหละโอเคก็รู้ก็แค่นั้นเป็นเองไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจอย่างที่ทรายตัวนี้ยุคนั้นทรายเวลาพาผู้คนไปถ้ำให้เขาเอาทรายไปด้วยนะฮะคนละถุงประมาณสักกี่โลทรายขอให้สะอาดหน่อยขอให้เป็นทรายจะเอามาจากไหนได้ขอให้สะอาดใส่ถุงดีๆเอาเข้าไปในถ้ำหุ้มออกมาก็มาปูผ้ายางปูแล้วเทลงตอนเทมาลาดตัวกระสอนเขื่อนเพชรเต็มไปหมดเหมือนที่ว่านเต็มไปหมดทั้งซ้ายเอาก็ตักให้คืนไปตักให้คืนไปให้หมดกระถุงเขานั่นแหละมาเทกองกันได้หมดใช่ไหมเทผ่านตัวนะรู้สึกนุ่งผ้ากันมาผืนเดียวเลยตอนนี้ไม่รู้ใครก็ถ่ายรูปแล้วก็ไม่เคยสั่งใครถ่ายรูปนะเพชรเต็ม
เสร็จแล้วก็เอาทรายที่ว่าเนี่ยตวงก็ใส่กับพื้นใส่กับพื้นตรงเอาไปแกมว่าทำไมก็ทำไปยกนั้นยกพูดถึงเพชรแก้วจะเป็นคล้ายเก็บปลาเออนั่นปลาเอารังแคดีกว่ามันน่าจะชัดกว่าบางทีมันกลับกลับเด็กเห็นเยอะดูมันจะมีที่นี่เก็บเอาไว้เหมือนกันนิดเดียวแล้วก็เลยมันมีเม็ดอะไรอย่างนี้มันขยายด้วยซ้ำไปที่เขียนแล้วมาดูพอรู้แล้วมันคืออะไรก็เนื้อไปเป็นเม็ดมันขยายด้วยไม่เคยมาเอามาบริผมบริกรรมหรอกอยู่ไหนก็อยู่นะ ทำไมมันหมดยุคไปได้มันเป็นพัฒนาการของจิตพัฒนาการของจิตเอง มันเป็นพัฒนาการของจิต เป็นช่วงพัฒนาการของจิตแล้วมันก็แปรผันมันจะเป็นรูปให้รู้ได้ให้เห็นได้แล้วก็ยิ่งมานั่งขบคิดตรงนั้นมันก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นจิตพัฒนาเองก็เลยใช้ว่าเป็นยุคใช่ไหมดูนี่มาพูดถึงเรื่องพันงานบริสุทธิ์แต่ต่างกันดูนั้นไม่ใช่เลยดูนี่มาพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับมันวิศาสตร์เข้ามาเยอะเยอะเข้าเยอะเข้ามันก็ต้องเผยแพร่ในเชิงวิศาสตร์ไปด้วยเอาภาษาเขามาใช้ต่อประมาณนั้นเมื่อสิ่งนั้นมีจริงเป็นไปได้จริงมันก็คือวิทยาศาสตร์แต่คือความจริงไงฮะมันมีจริงไงใช่แต่ว่านักวิทยาศาสตร์เองเท่านั้นที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงในการอธิบายผลความวิจัยแต่มันมีอยู่แล้วถูกต้องวิทยาศาสตร์ไปถึงจุดหนึ่งมันจะเบลอสมองจะสูญเสียมันตันมันไปต่อไม่ได้ด้วยเป็นแรงกดดันยิ่งคนที่ทำวิจัยยิ่งมันกดดันเยอะเพราะว่ามันมีเป้าหมายวิจัยได้งบมาแล้วใช่ไหมต้องทำให้เสร็จอธิบายให้ถึงความต่างให้ได้ด้วยใช่ไหมครับมันไปต่อไม่ได้ได้ก็หาคิดกับควอนตัมทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ผมไปต่อไม่ได้คลิปนี้เคลียร์ก็ไปต่อไม่ได้มันสุดแล้วฮะเราท่านอาจารย์มาทำมันก็หมดท่านนะฮะไม่มีตัวไหนที่จะสุดท้ายตัวหนักที่สุดก็คือได้ยูเรเนียมนะฮะตอนนี้ได้ตัวเบาที่สุดคือไฮโดรเจนมันหมดตัวแล้วมันหมดท่าแล้วจะเอาออกซิเจนมาทำก็ไม่ได้เหมือนไฮโดรเจนมันหมดท่าแต่ไว้ก็สร้างท่ามาเป็นของใช้ไปอย่างเช่นถ้าตัวที่มาใช้ได้อย่างค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงมากนั่นคือคาร์บอนนั่นเองคาร์บอนมันเหนียวแข็งคาร์บอนในระดับนาโนของอะไรเราพูดทางเขาพูดนาโนก็คือนาโน1,000ล้านของถ้าเป็นความยาวก็คือเม็ด1เม็ดนี่แบ่งออกเป็น 1,000 ล้านส่วน1ส่วนคือ1นาโนต่อไปคือ1นาโนของนิ้วฟุต1นาโนของมิลลิเมตรก็คือคลื่นสั้นนั่นเองใช่ป่ะถ้าเป็นคลื่นคือคลื่นสั้นนี่แหละเห็นไหมใช่ป่ะคลื่นมันก็ไปตามระยะทางนี่คือใช่ป่ะถ้าคลื่นสั้นมันก็ถูกเห็นไหมฮะก็คือมีแค่พูดเป็นระยะทางมันก็ได้เพื่อมันขึ้นก็ได้คือขึ้นสั้นความถี่จะสูงทีเนี้ยมันเหมือนดันกับแพงขึ้นถ้าเป็นลูกโป่งบีบพวกมันก็บีบพวกมันก็สูงขึ้นในลูกโป่ง
มันก็ยิ่งใกล้ก็คือสั้นทุกผมก็ยิ่งแบงกันแบบนี้เนี่ยอธิบายเรื่องขึ้นความถี่ต้องอธิบายแค่นี้เสียก่อนต่อมาก็ใช้เส้นใช้เคิร์ฟใช้ความสูงก่อนต้องอธิบายรูปแม้จริงๆไม่ผู้คนเข้าใจง่ายมันต้องเห็นภาพแล้วก็จับเอาชีสดีมาใส่ในนั้นก็สุดได้มันมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันคอนเฟิร์มกันทีนี้อ่ะมันดีกราบอ่ะนั่นแหละที่บอกอินเตอร์แอคชั่นหรืออันตรกิริยาแปลว่าแตกหักกันแล้วกันนะกระเด็นกันแล้วกันอันตรายเพราะฉะนั้นขึ้นความถี่ถึงจุดมันไปไม่ถึงศูนย์ตรงนี้นะฮะจะเป็นเครื่องบูสต์เป็นแม่เหล็กอัดเข้าแรงแรงนี่นี่เจอไอเซอร์นี่มันจะเจอเลยยังไงก็ไม่ได้ไม่ถึงเพราะเครื่องกลใดๆจะผ่านคำว่าเครื่องกลเนี่ยคือรูปมันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ถึงจะบูสต์ยังไงก็ไปไม่ได้มันยิ่งดันต้องใช้พลังงานสูงยิ่งต้านสูงยิ่งบีบยิ่งต้านเอาใช่ยิ่งแอคชั่นยิ่งรีแอคชั่นอยู่เนี่ยเอากำลังเยอะยิ่งเทคแอคชั่นเหลือสักยิ่งรีเยอะนั่นคือวิทยาศาสตร์แต่จิตศาสตร์อยู่ตรงกลางสว่างมากแต่ศาสตร์นี่สว่างสะดวกมากเลยไม่มีติดไม่มีอะไรสะดุดมันก็เป็นบุญของแผ่นดินอย่าคิดมากที่มีคนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งขนาดนี้มาใช้ได้ด้วยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังกันทุกๆคนมันอยู่ในบทที่มันจุดที่มันถึงเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องคำนวณเพราะนั้น L เท่ากับ ME เนี่ยมันต้องคำนวณมาใช้ได้เลยไอ้เห็นโครงสร้างมันก็เหมือนคำนวณเห็นไหมมันเป็นสมการคิดยังไงก็ไม่ได้ผ่านทฤษฎีมันก็ไม่ได้มันย้อนแย้งทฤษฎีที่เคยมีเพราะฉะนั้นเอาทฤษฎีมาครอบปุ๊บจบเลยไปไม่รอดก็เลยบอกว่า L กับลุงแล้วจบข่าวด้วยว่าไลฟ์ก็ได้เอาไอ้มันคือไม่ได้เรียนยืนพวกนี้คือไม่ได้เรียนใช่ไหมสสารใช่ไหมสิ่งที่จำใช่หมดเป็นหนึ่งเดียวกันทันทีอะไรก็ได้ดินสอปากกาได้หมดกระดาษได้หมดบุหรี่ได้หมดขวัญเคลื่อนได้หมดเนี่ยอธิบายต่อยังไงมันสามารถทั้งอธิบายต่อทำได้อธิบายได้ด้วยแต่คำนวณไม่ได้หรอกถ้าใครจะคำนวณได้ก็22,700ลงตัวก่อนทำศูนย์เป็นศูนย์ซะไม่ได้ทั้งคู่สิวะเดี๋ยวคอมแพร์นะไม่คอมแพร์นะทั้งหมดคือความเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวอะไรหนึ่งเดียวแบบไหนลบหนึ่งเท่ากับบวกหนึ่งใช่ไหมเท่ากันนั่นคือคณิตศาสตร์ไม่ใช่เนี่ยA เท่ากับ B เท่ากับ C นั้น A เท่ากับ C ใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆหรอกแต่สิ่งที่ใช้กันเนี่ยใช่ของท่านก็ใช่ไปสิครับจะประกอบอาชีพไปผมไม่ใช่อาชีพสั้นอยู่แล้วเนี่ยมันดักตรงนี้แหละที่มันมันตรงนี้ปวดหัวมานี่ก็แล้วกันจะทำให้หายปวดคิดไม่ออกว่าถูกปวดหัวมานี่มันนี่มันดีตรงนี้นะมันท้าตรงนี้มันท้าตรงนี้ที่มันแม่นคือตรงนี้อ่ะต้องคำนวณไหมเนี่ยสอนในแม่หยุดฝนใช้เวลาเท่าไหร่21 นาทีจับเวลาด้วยที่มันตกหนักๆต้องคำนวณไหมเนี่ยไม่ต้องคำนวณนี่เห็นอยู่นี่ไม่ทำเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ที่ใช้ต้องการอธิบายผ่านนี่
ที่บอกจะให้ทำเลเซอร์ถ้าได้ของงานนี้มานะฮะสมมติว่า ไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียก็มาสร้างขึ้นเนี่ยแต่สร้างให้แข็งแรงสร้างสองตัวเป็นแท่นถอดประกอบได้ในการเคลื่อนย้ายต่อไปตรงแต่ต้องได้งบมาก่อนก็ลงทุนสูงเลเซอร์ต้องให้แรงที่สุดที่แรงได้ไม่รู้ราคาอย่างไรที่สุดราคาเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันได้งบมาใช่ไหมมันก็ได้ลงเท่าไหร่มันลงได้แล้วทำตัวลูกอยู่ในแท่นเดียวกันนี่แหละเพราะต้องการที่จะยิงนี่ไปชนกันจุดอธิบายคือตรงนั้นให้ชนกันไอ้ตัวแม่มันก็ตั้งองศาได้ใช่ไหมล่ะมุมกันเงยไอ้ตัวลูกเหมือนกันก็เงยได้ด้วยนี่พอยังเลื่อนได้เลื่อนซ้ายขวาได้เพราะมันต้อง adjust เนี่ยถามว่ามันต้องไปรู้จุดที่อากาศกับอากาศมันอยู่ตรงไหนน่ะมันจะยิงเข้าหาจุดนั้นได้วิทยาศาสตร์ไม่มีทางแต่จิตรู้แน่ๆด้วยเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันจะรู้ตรงไหนลายของลายเส้นก็คือของเลเซอร์มันเล็กใช่ไหมล่ะเอาตัวนี้มันยิงชนกันอย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะที่มันชนกันจริงไม่ได้ยากมากด้วยถ้าอยู่ใกล้กันยากถ้าตั้งอยู่ใกล้กันยากต้องตั้งห่างกันเป็นกิโลถึงจะได้โอเคทีนี้มันไปชนกันที่นู่นชนอากาศด้วยนะเห็นไหมครับไปรู้ได้ไงว่าตรงบอกว่าจิตเป็นรู้ไปแล้วกันนะไม่เชื่อคอยดูเดี๋ยวฝนจะตกทีนี้ชนแล้วเกิดอะไรขึ้นจุดที่มันอยู่ตรงนั้นนะฮะจำไว้เลยนะครับนั่นแหละคือออกซิเจนส่วนอากาศคือออกซิเจนทีนี้อวกาศนี่มันมาอะไร ความร้อนจากดวงอาทิตย์เข้าใจไหมถ้าเราถามว่ามีวิธีพิสูจน์ไงว่ามันคือออกซิเจนไม่ต้องพิสูจน์ก็คุณพิสูจน์คุณติดพิสูจน์ผมไม่ต้องติดพิสูจน์เพราะเขาไม่เห็นให้ดูผลสำเร็จมันมีอยู่คุณก็พิสูจน์คนนี้ไม่ได้ไงคนมานั่งพิสูจน์อยู่มันไม่ได้อันนี้ไม่ต้องพิสูจน์ทำให้ดูเลยอธิบายความอย่างนี้เอาถ้าบอกว่าต้องพิสูจน์นะถ้าพิสูจน์นะผมถามกลับทีเนี้ยวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แต่เป็นคนพูดว่าโลกใบนี้มันมีชุดเพศเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วคุณพิสูจน์ยังไงทีนี้เอาวิธีไหนทดลองไหนจบอีกแล้วคุณนะจบไม่ใช่ผมจบจบผมมีวิธีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนอ่ะโลกอ่ะอยู่วงกลมแผ่นกระดาษใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่แล้วเส้นรอบวงของโลกอ่ะครับนี่สามไม่ใช่เลยเป็นคนที่กำหนดนี่สองสนใจเหมือนกันนี่สามกับนี่สามไม่ใช่กำหนดต้องเจอคำถามของมันเพื่อจะมีจุดตายแล้วท่านอย่างนี้พูดอะไรกันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่ครับวิทยาศาสตร์ท่านอะไรไงอ่ะผมไม่ใช่กลุ่มคณิตศาสตร์ผมก็เรียนท่านมาแต่เดี๋ยวผมเรียนไม่ถึงท่านนะครับเดี๋ยวผมย้อนท่านได้นะวันนี้จำนะฮะ เพราะฉะนั้นคำว่าเส้นรอบวงเนี่ยคุณต้องรู้เส้นรอบวงก็รู้แค่นี้ไงวงกลมที่กระดาษนี่แหละอันนี้มันกลมของโลกจะวัดยังไงของโลกนะของโลกนี่โยมก็ต้องมีวิธีว่าของยอดส่วนมามีวิธีว่าหมุนหนึ่งรอบ
ช้เวลา24ชั่วโมงตรงนั้นแต่ทีนี้เขาก็จะวัดว่า1ชั่วโมงอ่ะเงามันเคลื่อนที่ไปกี่กิโลมันถ้าเอา24คูณมันก็จะได้เส้นรอบวงมันก็จะวัดเงาจากดวงอาทิตย์ว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปหมุนเงามันไปถึงไหนดวงอาทิตย์ไปถึงไหนเขาก็จะได้มุมตรงนั้นแล้วก็มาคำนวณเส้นรอบวงได้ระยะทางได้นั่นคือวิธีคิดทางโลกเมื่อได้เส้นรอบวงปุ๊บก็จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อได้เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะได้จุดศูนย์กลางข้างในอย่างเงี้ยครับมันต้องอธิบายกันไปอย่างเงี้ยก็ยกให้ไปเลยทำให้คนตกได้เหมือนผมไหมทีเนี้ยสลายไม่ดีผมได้เป็นผมไหมทีเนี้ยก็มากลับถึงงานกระทำการอธิบายอ่ะกับนักวิทยาศาสตร์มันก็ต้องอธิบายไปในรูปแบบนี้เขาถึงจะตามเราได้แต่ถ้าเราอธิบายไม่ได้แต่สรุปเลยเนี่ยเราก็ใช้วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ผมอธิบายได้ท่านแต่คราวนี้ไม่เข้าใจตามรูปแบบของผมอธิบายแล้วท่านอธิบายของผมท่านเชื่อท่านทั้งหลายท่านอธิบายครับผมให้ผมเชื่อหลักเคล็ดนี้สองท่านเห็นไหมแปลว่าท่านกำลังจะดึงผมเข้ากรอบท่านผมยืนห่างจากท่านผมไม่เข้ากรอบท่านแบบนี้แล้วคุณกว่ามันเข้ากับผมมันเสียคือเมื่ออธิบายมันเข้ากันไม่ได้ผมว่าไม่ต้องอธิบายดีกว่าทำคุณไม่ต้องถามหรอกว่าสุดอวกาศตรงไหนสุดอวกาศคือการอะไรไม่ต้องอธิบายผมว่ามันไม่เข้าอ่ะไม่ต้องอธิบายแต่ว่าเราทำได้นั่นเขาจำลิ้นไปใช้กันจำลิ้นใช้เลยก็อธิบายว่าอธิบายปุ๊บเขาก็ไม่ตามเราไม่ได้ใช่ทำไม่ได้เลยแล้วท่านเนี่ยผมว่าปั่นเพราะจริงๆแล้วมันคืออะไรถ้ามันคือออกซิเจนเนี่ยเขาก็จะติดอีกแต่ว่าออกซิเจนคุณสมบัติมันหนักกว่าไฮโดรเจนนะมันจะอยู่สูงว่าไฮโดรเจนได้ยังไงเกี่ยวไม่รู้ยิงแล้วเชื่อมันต้องผ่านออกซิเจนจนได้หรอเอ้าผมว่าถ้าอธิบายแล้วยิ่งไปสร้างอะไรที่เขาใส่หัวแต่ว่าไม่ต้องอธิบายฉันทำได้อย่างนี้นะเอาผลสมฤทธิ์ไงเอาผลสมฤทธิ์เลยก็นึกบอกไง L กับ ME นี่นะครับใส่สูตรก็ยิ่งปัญหาเกิดอีกแหละใส่สูตรพลังงานร้อยสูตรก็ได้นะร้อยสูตรนี่แหละแต่อย่าเพิ่งถามหาสมการนะถามหาสับปนตรงนี้เลยแต่ฉันทำยังไงคุณจะเพิ่งรู้ก็ไงมันก็ไม่สูตรในสูตรนะไม่สามารถสร้างได้อยู่แล้วอะในทางนิสสากทางโลกปัจจุบันนะยังไม่สามารถสร้างสูตรได้ที่เป็นผลกำเนิดของสูตรนะยังไม่สามารถสร้างได้เพราะว่าค่าของพลังงานมันไม่สามารถแทนได้ในพลังงานทั้งโลกพลังงานแสงกับไลท์อะไรก็แทนพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ใช้แอลก็แทนไม่ได้พลังงานอะไรต่างๆมันไม่สามารถใช้พลังงานที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยแทนทางโลกได้เลยยังสร้างสูตรไม่ได้ถูกต้องถูกเพราะสร้างสูตรไม่ได้อะเราก็ไม่ต้องสร้างเพราะว่ายิ่งสร้างยิ่งทำให้เขาเกิดคำถามเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาย้อนแย้งมันเรื่อยเปื่อยก็ดีเรื่องของเขาที่เรื่องเราจะเนี่ย คือหมายถึงว่าเราต้องการให้เขาอนุมัติอย่างเราต้องการให้เขายอมเราต้องการให้เขา
อนุให้เราทำถ้าเรายิ่งไปสร้างเนี่ยเขายิ่งเกิดคำถามอะไรเขาก็ยิ่งใหม่ๆเราไม่ต้องใช้สูตรเพราะสูตรมันยังเขียนไม่ได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ทางโลกหรือค่าของธาตุเอ็นแอลอะไรต่างมันยังไม่สามารถจะแทนในสูตรได้เพราะถ้าแทนปุ๊บเกิดปัญหาไปอย่างไงเขาก็จะถามต่ออีกเราก็จะบอกว่าน้ำเนี่ยผลตรงนี้มันคือ H2O ผลตรงนี้คือด้านขวาด้านสมการเคมีถูกเขาจะไม่ใช้คำว่าเท่ากับเขาจะใช้ลูกศรจากซ้ายไปขวาขวาคือผลที่ได้ละ H2O ทางซ้ายเนี่ยแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์มันต้อง H บวกกับโอไม่ใช่ H2O นะฮะ 2S บวก 2S2 ไฮเดรจนสี่ตัวบวก O2 O2 ตัวอันนี้จะกลายเป็น 2S2O หมายถึงน้ำ2โมเลกุลไฮโดรเจน4อะตอมบวกออกซิเจน2อะตอมจะกลายเป็นน้ำ2โมเลกุลอะไรตัวเลขคูณแล้วจะต้องเข้ากันเป๊ะอย่างเงี้ยนี่คือผลลัพธ์เขาก็ต้องย้อนถามอีกมันถ้าเขียนสมการเนี่ยไม่จบเขียนไม่จบอย่าเพิ่งถ้าเรายิ่งเขียนสมการนั้นแอลบ้างอะไรบ้างเนี่ยปัญหาถามย้อนกลับมามากมายมันแทนกันไม่ได้ในทางโลกใครก็แทนไม่ได้แต่ผมทำได้ด้วยพลังงานที่มีอยู่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเพราะว่าความถี่เป็นความยาวขึ้นเป็นศูนย์ความถี่อนันต์ใช่ใช่คือมันไม่มีเครื่องวัดจนนั้นเครื่องวัดมันทำมาจากไอ้วัสดุทางโลกอะมันไม่สามารถที่จะไปจับออกมาใช่ใช่ใช่ดีมากคำนี้ความยาวขึ้นเป็นศูนย์ความถี่เป็นอนันต์ได้แต่ต้องการพูดให้มันเข้าสู่คำว่าอากาลิโกนี่ในตรงนี้นี่แหละอากาลิโกคือมันควอนตัมไงมันเป็นศูนย์อ่ะนั่นแหละคือควอนตัมอ่ะที่อาจารย์เข้าใจซึ่งทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำได้นั่นควอนตัมของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ควอนตัมในความหมายของอาจารย์ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นควอนตัมที่ใช้อธิบายที่มันความเร็วมากกว่าเดิมแต่ความตั้งในความหมายของอาจารย์นะคือความตั้งในทางจิตอ่ะมันผมว่ามันน่าจะคนละไม่ง่ายเลยอะไรก็จะมาผ่านกระดาษแผ่นนี้มันจะผ่านรูปไหนก็ตามเช่นไปแล้วกลับนี่คือความตั้งมันจะม้วนอาจารย์มันจะทีนี้ไอ้ตรงกลางมันเป็นความว่างถ้าไม่มีกระดาษทั้งนั้นเป็นความว่างทีนี้ไอ้ควอนตัมน่ะมันหยุดที่ความว่างไม่ได้แต่มันผ่านความว่างไปมาหยุดที่ความว่างไม่ได้เพราะควอนตัมคือมันไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งคือความถี่นั่นเองใช่ไหมฮะพีเนี่ยเป็นตรงกลางไอ้ตรงกลางเนี่ยที่เขาหาไม่ได้ถ้าหาได้คำนวณไม่ได้แม่เหล็กลองคำนวณหาตรงกลางของแม่เหล็กได้ไหมเรียกว่าขั้วที่สามวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเลยครับไม่มีทางเพราะมันจะมีคำว่าขั้วตรงข้ามเสมอถ้าไปถึงจุดหนึ่งณวันนี้มาพูดที่
อะไรนะสารมืดสารมืดหรือพลังมืดพลังงานมืดก็ได้มันยังมีตัวแอนตี้แอนตี้แอนทายภาษาออกเสียงสันติคือแอนทายภาษาไทยคือแอนตี้แอนตี้นั่นแหละมันยังมีขั้วตรงข้ามอยู่วิทยาศาสตร์มีขั้วตรงข้ามอยู่เพราะฉะนั้นควอนตัมคือมีขั้วตรงข้ามลบบวกกันแต่มันผ่านตัวซีโร่มันไม่นิ่งที่ซีโร่ไอ้ตรงนี้ที่มันไม่ได้คือตัวซีโร่มันต้องทำเป็นส่วนเป็นศูนย์นี่ก็ได้คณิตศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าตราบใดทำส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้มันก็คือไม่ได้จะแก้ตามนั้นเจออะไรมาแต่ว่าเดี๋ยวผมให้นะ